ดยส่วนตัวของผมนะผมก็เป็นคนที่แอบปลื้มพี่ทัพทิมนะครับผมก็พี่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนน่ารักครับผมแต่ก็เรื่องกีดกันไม่น่าจะมันไม่มีนะครับครับผมแม่พี่ทัพทิมน่ารักครับผมโอเจอกันบ่อยครับก็เวลาที่ไปอัดรายการครับก็คุยกันตลอดครับผมรู้สึกตกใจครับผมครับตั้งแต่มีข่าวก็ยังไม่ได้คุยกันครับผมอนาคตนะครับก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับตอนนี้ยังไม่มีครับไม่เหงาครับเพราะว่าเพื่อนผมเยอะครับ